อนุญาตให้นั่งละหมาดบนเก้าอี้ได้หรือไม่ตอบยังเมื่อกี้น่าจะตอบอันนี้คือละหมาดบนเก้าอี้ไงเนี่ยนะอันนี้คือละหมาดบนเก้าอี้ครับแปลว่าเมื่อฮะดีษบอกว่ายืนไม่ได้ให้นั่งก็แปลว่าจะนั่งบนเก้าอี้จะนั่งบนพื้นศาสนาไม่ได้บอกถึงท่าหรือข้อจำกัดของการนั่งแปลว่าเปิดสะดวกตรงไหนเมื่อนั่นไงเมื่อท่านสะดวกที่จะละหมาดโดยนั่งบนเก้าอี้ละหมาดบนเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้ท่านนั่งบนเก้าอี้ไม่สะดวกนั่งบนพื้นก็นั่งบนพื้นฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นสามารถปฏิบัติละหมาดได้ในสภาพที่นั่งแบบไหนเพราะบางคนป่วยไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นฤาษีดวงเนี่ยนั่งแบบนี้เสร็จเลยเสร็จก็จะต้องนั่งแบบตะชาฮุดอันนี้ยังพอได้ใช่มันจะโล่งๆหน่อยบางคนเจ็บเข่าจะไปนั่งแบบนั่งตะชาฮุดนี่เสร็จเลยใช่แป๊บเดียวเจ็บก็ต้องนั่งแบบนี้ถูกคืออยู่ที่สภาพว่าพี่น้องสะดวกแบบไหนล่ะถูกต้องครับศาสนาต้องกว้างแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถจะยืนละหมาดนั่งแล้วนั่งเก้าอี้ไม่ได้ต้องนั่งกับพื้นอย่างเดียวเนี่ยปัญหาว่าไอ้คนที่นั่งกับพื้นไม่ได้ทำไงก็ไม่ต้องละหมาดหรือคนที่ต้องนั่งวีลแชร์ที่บอกอ่ะเราจะเห็นว่าที่มัสยิดฮารอมเนี่ยหรือว่าในสถานที่ต่างๆเขาจะมีเก้าอี้ก็จะมีเก้าอี้พับตั้งเล็กตั้งเอาไว้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยร่างกายตัวใหญ่นะแล้วการที่เขาจะนั่งการนิ้วสุยูดเนี่ยไม่ได้นะสุยูดไปเนี่ยเงยไม่ขึ้นนะครับเงยไม่ขึ้นเลยอ่ะเขาก็จำเป็นต้องนั่งเขาก็จะนั่งละหมาดมีครับฮุจญาตผมไปทำให้ไปทำอุมเราะห์ด้วยกันเนี่ยก็ไปซื้อเก้าอี้เล็กๆที่นู่นแล้วหิ้วไปฮารอมนะเพราะว่าเขานั่งไม่ได้นั่งกับพื้นเนี่ยคือเขานั่งไม่ได้อยู่แล้วเขาใช้เก้าอี้นั่งก็นั่งครับคำถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้แล้วก็ตามสภาพที่ท่านสามารถปฏิบัติได้อันนี้อย่าไปเปรียบเทียบนะคุณนาอิมกับผมต้องเหมือนกันไม่ใช่ครับแล้วแต่ว่าใครสามารถปฏิบัติได้อย่างไรก็ให้ทำตามนั้น